สวัสดีครับผมเมื่อกี้เห็นว่าขอส่งผัดเสื้อบนเวนนี้เออได้มาครับว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะได้มีประสบการณ์แก้ผ้ากลางพาร์คพารากอนบนคนดูกว่าแบบนับร้อยแล้วก็ออนไลน์อีกทั่วโลกใช่แล้วปัญหาไม่เคยคิดเลยแต่ว่าพอเขาบอกชื่อเราเราก็คว้ามือพี่เด่นไว้ว่ายังไงพี่เด่นก็ต้องแบบอยู่กับเรานะเออครับผมใช่จะไม่เอาคนเดียวครับโอ้เจอกันนะทุกคนเจอกันนะครับถอดเสื้อร้านทีมอะไรของพี่สีพีชเอ้ยโน อยู่สีฟ้าแสดงว่าที่ใจลึกๆมันอยากมีสีพีชนะคือไม่ใช่คือมัวแต่มองสีพีชไงเช็คว่าศัตรูเรามันมีใครบ้างเออครับผมผมท่องในใจเลยนะว่าอยากอยู่สีฟ้าไม่ว่าใครอยู่สีไหนผมอยากอยู่สีฟ้าเพราะผมชอบเสื้อสีฟ้ามากแล้วก็ได้อยู่สีฟ้าสมใจชอบเสื้อไม่ได้แบบตั้งใจในตัวกัปตันตัวกัปตันนี่น่าจะรักเป็นพี่ที่รักมากปีนี้เตรียมตัวยังไงไหมก็เดี๋ยวต้องซ้อมเลยครับเพราะบอกเลยว่าปีนี้ไม่ฟิตเลยไม่ได้เตะบอลมาเกือบปีการกลับมาครั้งนี้ต้องแบบพยายามฟิตร่างกายให้เต็มที่มากก็เดี๋ยวช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันครับผมฝากด้วยฮะเตรียมพร้อมยังไง5วันต่อสัปดาห์ขนาดนั้นได้มั้ยครับก็5วันต่อสัปดาห์กินนะฮะอีก1วันต่อสัปดาห์นอนนะฮะแล้วก็อีก1วันซ้อมบอลครับผมมีความหมายในใจมั้ยว่าจะเอาสักกี่ประตูโอ้โหไม่เคยคาดหวังเลยเพราะว่าเชื่อมั้ยตั้งแต่เตะบอลมานะไม่ว่าจะสนามเล็กสนามใหญ่ของช่อง3ไม่เคยชนะเลยดังนั้นครับก็แรกๆก็เริ่มโทษคนนั้นโทษคนนี้เพราะนายไงเพราะแกไงตอนนี้เหลือเราแล้วนะ3 plus รอบนึงแล้วก็บนช่อง3อีกรอบนึงย้ายหัวหน้าทีมก็แล้วก็ยังไม่ชนะในปีนี้ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอยู่ที่เรานี่แหละครับพูดมาขนาดนี้อยู่ที่เรานี่แหละครับพูดมาขนาดนี้ไม่อยู่ที่อะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามาเล่นเพื่อออกกำลังกายเพื่อความสามัคคีเราไม่แคร์ชัยชนะนิดหน่อยจริงๆลึกๆแคร์มากแต่ว่ากลัวแพ้ก็เลยพูดไปก่อนถ้าสมมติคนนี้ได้เห็นหน้าค่าตาเพื่อนนาทีจะพาความบอกไปที่ใครพี่นายครับผมเพราะผมคุยพี่นายเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเราเจอกันพี่นายเราต้องมาซ้อมนะตอนแรกผมเจอพี่แบงไงพี่แบร์ถ้าเราอยู่ในทีมเดียวกันก็พี่ช่วยด้วยพี่แบร์ไปนู่นผมคุยกับพี่จ๊อบเดี๋ยวถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวพี่จ๊อบไปนู่นคุยกับใครไปนู่นหมดเลยเหลือพี่นายอยู่คนเดียวครับความหวังของผมครับพี่นายพี่นายนะแล้วนี้เรากลัวใครในทีมกันแน่เรามีหวั่นอะไรบ้างไหมมีความมั่นใจออกมาเรามีกลัวเขาไม่มีใครที่เราใจชื้นเลยครับน่ากลัวทุกคนแล้วฝั่งนู้นน่ากลัวทุกคนแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าทุกคนจะแบบเล่นกันด้วยความแบบสามัคคีจกเว้นผมก็เดี๋ยวเดือนมีนาครับผมงานปีนี้เป็นไงบ้างครับก็เดี๋ยวเดือนมีนาครับผมจนกว่าจะได้รักกันครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าปลายปีน่าจะมีอีกเรื่อง2เรื่องให้ติดตามกันเดี๋ยวรออัปเดตออฟฟิเชียลแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบครับผมก็ท้าทายดีครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนตลาดใหญ่ที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่เราก็ต้องต่อสู้ของเราในฐานะแสดงต่อไปแหละเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อบทบาทที่มันดีๆต่อไปขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นก้าวใหม่ที่ค่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆฮะพยายามสู้อยู่เหมือนกันไม่มีเลยครับก็มีซุ่มอยู่มีซุ่มอยู่แต่ขอซุ่มก่อนเพราะถ้าไม่ซุ่มเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ขอบคุณครับอยากให้ทิ้งส่งท้ายได้ไหมทิ้งส่งท้ายก็คือ
ผมไม่รู้นะว่าใครจะชนะแต่ผมน่าจะแพ้เฮ้ยผมไม่แพ้แน่ครับเจอกันครับเรา5เขา5ลิตรเออเชื่อ